ชาวเน็ตสงสัยหลังเห็นนามสกุลสามีแป้งออนจิราดิวอริสราที่แน่ๆสาวๆอิจฉาหนักวาสนาดีกว่าการมีสามีรวยคือชาวเน็ตสงสัยหลังเห็นนามสกุลสามีแป้งออนจิราดิวอริสราที่แน่ๆสาวๆอิจฉากันหนักหลังแฟนฮือฮาได้เห็นหน้าพ่อหมีชัดๆกันแล้วแป้งออนจิราได้เลิกเผยโฉมสามีออกสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้สาวแป้งจะมีสติ๊กเกอร์รูปหมีปิดหน้าสามีเวลาทำคลิป YouTube มาตลอดล่าสุดสาวแป้งควงคู่ไลโอเนลลีสามีเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์โครงการ LIYA8 Reserve เปิดอลังการกันไปเลยสามีระดับ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาลียาขอบจำกัดเปิดตัวโครงการ LIYA8 Reserve วิลล่าหรูย่านพัฒนาการที่มีมูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาทและราคาขายเริ่มต้นหลังละ218ถึง297ล้านบาททำเอาฮือฮากับความหล่อและโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสามีของสาวแป้งแถมมีหลายคนสงสัยไปถึงเรื่องนามสกุลลีที่ไปตรงกับเซบาสเตียนลีสามีของดิวอริสราว่าทั้งสองหนุ่มจะเป็นญาติหรือพี่น้องกันหรือไม่ไม่ว่าจะยังไงที่แน่ๆสาวๆแห่อิจฉาทั้งสาวแป้งและสาวดิวกันเป็นแถวบ้างก็บอกว่าเจ้าของอสังหาเช่นกันค่ะวาสนาดีกว่าการมีผัวรวยคือการมีผัวรวยและว่างเลิศมากมงลงก็อยู่เลเวลเดียวกับสามีทีดิวนั่นแหละนามสกุลลีเหมือนกันด้วยนะคะเป็นต้นโตโน่ปล่อยโฮกลางร้านเจอเหตุการณ์ที่นครพนมพร้อมลุยช่วยโรงพยาบาลใหญ่ยงแบ่งพักแบ่งสีการช่วยโรงพยาบาลสำคัญกว่าอยากดราม่า ก็มาเลยโตโน่ปล่อยโฮกลางร้านเจอเหตุการณ์ที่นครพนมพร้อมลุยช่วยโรงพยาบาลลั่นหย่าโยงแบ่งพักแบ่งสีดราม่าอย่างต่อเนื่องกับโครงการว่ายน้ำข้ามโขงหาเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในชื่อโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ของโตโน่ภาคินที่จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคม65นี้ที่ท่าแขกนครพนมโดยว่ายไปยังฝั่งสปป.ลาวแล้วว่ายกลับมารวม15กิโลเมตรนอกจากดราม่าเรื่องการจัดการที่สิ้นเปลืองเรื่องความปลอดภัยระหว่างกิจกรรมในช่วงนี้ล่าสุดดราม่าการไปซ้อมว่ายในอุโมงค์น้ำที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะออกมาชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ้อมอุโมงค์น้ำก่อนจะลบโพสต์ไปนั้นด้านโตโน่เองก็ได้เดินทางถึงนครพนมเมื่อวันที่19ตุลาคม65ให้สัมภาษณ์รู้แล้วว่าต้องเกิดดราม่ากระทบจิตใจบ้างแต่เรื่องการช่วยโรงพยาบาลสำคัญกว่าอยากจะดราม่าก็มาเลยโดยไม่กังวลกระแสน้ำแรงจุดที่ห่วงคือช่วงที่ต้องว่ายไปทางฝั่งสปป.ลาวพร้อมฝากย้ำทางเพื่อแพทย์พยาบาลที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยอย่าเอาการเมืองการแบ่งพักแบ่งสีมาเกี่ยวข้องเพราะโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาทุกคนทุกพักทุกฝ่ายทุกสีอยากให้เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าเอาสีเอาฝ่ายมาเป็นปัญหาโดยโตโน่ได้รับการต้อนรับจากชาวจังหวัดนครพนมเผยโมเมนต์ในคลิปที่เจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตาปล่อยโฮกลางร้านอาหารเลยเมนลินทร์ผู้จัดการโพสต์ภาพขณะโตโน่ปล่อยโฮปาดน้ำตาพร้อมเล่าว่าน้ำตาแห่งความตื้นตันใจวันนี้เราเดินทางมาจังหวัดนครพนมวันแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไหว้จริงในวันที่22ตอคอตั้งแต่เดินเข้าสนามบินมาไปจนตลอดทั้งวันที่เราไปตามที่ต่างๆพี่โน่และทีมงานได้รับกำลังใจจากชาวนครพนมอย่างล้นใจจนมาช่วงเย็นเราไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารแทบทุกคนในร้านต่างแวะเวียนเดินมาให้กำลังใจแบ่งขนมมาให้กินพร้อมรอยยิ้มคำขอบคุณจึงเป็นที่มาของน้ำตาแห่งความตื้นตันใจในคืนนี้พวกเราขอขอบคุณกำลังใจดีๆจากชาวนครพนมนะคะ
ขณะที่เก็บรักก็ได้โพสต์เช่นเดียวกันว่าหลายครั้งแล้วที่ได้รับกำลังใจดีๆแบบนี้แต่กัปตันของเราก็กลั้นมาตลอดจนมาวันนี้ที่นครพนมตั้งแต่เดินเข้าร้านอาหารมาทุกโต๊ะให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเดินเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปและพูดกับกัปตันของเราว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะลูกป้าเป็นกำลังใจให้ทุกคำพูดทุกการกระทำที่ทุกคนเข้ามาทักทายเข้ามาให้กำลังใจมันมีความหมายและมีพลังกับพี่โน่มากๆๆขอบคุณกำลังใจพลังใจดีใจดีที่มีให้พี่โน่และทีมงานทุกคนจริงๆมันมีความหมายกับพวกเรามากๆมันเป็นพลังที่เราสัมผัสได้ทำให้มีแรงใจมากๆเลยขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะ เปิดวาร์ปอีแจทีลูกสาวคนสวยของตำนานแข้งเกาหลีอีดงกุกเปิดวาร์ปอีแจทีลูกสาวตำนานแข้งเกาหลีใต้อีดงกุกในวัย15ปีกับการเข้าสู่วงการนางแบบตามรอยคุณแม่ของเธออีดงกุกตำนานนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้วัย43ปีถือเป็นนักฟุตบอลที่สร้างเกียรติประวัติอย่างมากมายรวมถึงเป็นนักฟุตบอลเกาหลีที่เคยถูกยืมตัวไปค้าแข้งในบุนเดสลีกาเยอรมนีกับแวร์ไรเดอร์เบรเมนในช่วงปี 2000-2001 และพรีเมียร์ลีกโดยเล่นให้กับมิดเดิลสโบรว์ในช่วงปี 2006-2008นอกจากนี้ยังถือเป็นนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในลีกบ้านเกิดรวมถึงได้รับรางวัล K-League MVP Award ในปี2009และ2011รวมถึงตำแหน่งดาวซันโวศึก AFC Champions League ในปี2011ด้วยอย่างไรก็ตามอีดงกุกประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อปี2020นอกจากเป็นที่รู้จักในฐานะนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงแล้วเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะคุณพ่อลูก5ประกอบด้วยฝาแฝดแจชีเจอาซาอาซูอาและซีอันโดยทั้งหมดเคยปรากฏตัวในรายการ The Return of Superman อย่างไรก็ตามในวันนี้ข่าวสดกีฬาจะพาไปทำความรู้จักกับแจชีลูกสาวคนโตของอีดงกุกที่ปัจจุบันอายุ15ปีที่ในขณะที่เธอกำลังเข้าสู่วงการนางแบบตามคุณแม่ลีซูจินอีกด้วยโดยแฟนๆสามารถเข้าไปติดตามความน่ารักของอีแจชีได้ทางอินสตาแกรมโมเดลขีดล่างแจซี่ได้เลยI'm not the only one.